ก็ดีใจกับทุกท่านด้วยที่ได้รับนะฮะแต่ว่ากรณีของการใช้เงินยังคงเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมเมื่อวานเล่าเรื่องพี่เขียวให้ฟังใครติดตามก็จะได้รู้พี่เขียวก็เมาแป๊ดมาเลยใช้เงินหมื่นเหมือนกันแล้วแกก็ตกลงไปในน้ำเนี่ยแล้วน้ำมันแรงมากญาติถึงกับติดต่อวัดอ่ะจัดงานศพอ่ะหรือว่าตายไปแล้วอยู่ดีเดินออกมาเลยยังไม่ตายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาอีกแล้วคุณผู้ชมนอกจากพี่เขียวเคสล่าสุดวันนี้มีอีกนะคะเมาขนาดเนี่ยหัวไปฟาดกำแพงบ้านเลือดอาบอ่ะนี่นะฮะฉลองไงฉลองเงินหมื่นอันนี้พี่เสื้อกล้ามแดงเนี่ยนอนหายใจพังงาบพังงาบอยู่แบบนี้ชื่อว่าพี่ออสฮะหรือว่าคุณมนเทียนคือเมามาเต็มคาราเบลเลยแล้วไม่ได้กล่าวหาว่าไปใช้เงินหมื่นแบบนี้นะเมียยืนยันเลยเราไม่ได้กล่าวหาเมียเล่าให้ฟังบอกพี่ออสไปซื้อเหล้าฉลองฉลองเงินหมื่นบาทได้มาปุ๊บฉลองเลยนั่งดื่มโอ้โหสบายใจอยู่บ้าน1ขวดใหญ่1กลมแบบนี้แล้วยังไม่พอครับหมดปุ๊บไปร้านชำขี่จักรยานไปปั่นไปเลยไปซื้อเหล้ามาอีกเสียหลักสิครับทีนี้หัวฟาดกำแพงดีพี่ออสไม่เป็นอะไรมากนะฮะตำรวจเลยถึงกับเตือนคุณออสใช้เงินให้มันถูกวิธีหน่อยนะครับนี่พี่ออสอันนี้ในพื้นที่ชัยภูมิชัยภูมิแหมหนักกว่าเคสชัยภูมิก็คือนนทบุรีที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้มีอีกคุณผู้ชมคะนี่ดูพี่นอนนอนมันตรงนี้เลยกับพื้นถนนแบบนี้พบว่ามีคนเร่ร่อนแล้วก็คนพิการนะคะที่ได้รับเงินหมื่นจากรัฐบาลเข้ามาจับกลุ่มกันดื่มเหล้าค่ะที่ใต้สะพานพระราม4ใกล้กับจุดกลับรถท่าน้ำปากเกร็ดนนทบุรีทีนี้พอเมาได้ที่อึฉี่เรียวโอ้นี่นี่นี่เราต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์ใครรับประทานอาหารอยู่ก็ต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆแบบนี้เลยอะค่ะตอนนักข่าวลงพื้นที่เจอพี่เร่ร่อนนะคะคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นเมาอะเมามากเลยพูดก็ไม่รู้เรื่องและเป็นบุคคลพิการทางการสื่อสารด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของกองอุจจาระบนพื้นกองนี้หรือเปล่าแต่ที่เสื้อผ้ามันมีรอยเปื้อนชัดไงคะแล้วก็มีกลิ่นด้วยอะทีเนี้ยมีวินมอเตอร์ไซค์ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานมันมีกลุ่มคนพิการเป็นใบ้สองผัวเมียมานั่งตรงนี้แล้วก็มีคนอื่นอีกประมาณ 3-4 คนรวมตัวกันกินเหล้าหลังจากที่พวกเขาได้เงินหมื่นกันค่ะทีนี้ทางเทศบาลนครปากเกร็ดเคยมาคุยแต่ก็คุยไม่รู้เรื่องเพราะคนพวกนี้เขาเป็นใบ้ไงคะต้องใช้เจ้าหน้าที่คือต้องล่ามภาษามือเท่านั้นถูกไหมทีเนี้ยเมื่อกลุ่มเก่าไปก็มีกลุ่มใหม่มาค่ะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถจัดการได้พูดตรงนะเป็นสิทธิ์ที่จะใช้เงินอันนี้ใช่แต่ว่าให้คิดถึงตอนที่ลำบากเพราะที่ได้เงินหมื่นเพราะอยู่ในกลุ่มเปราะบางอยู่ในกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายความว่ายากจนถูกไหมฮะก็อยากจะช่วยและนี่จำไว้นะนี่คือเงินภาษีของทุกคนที่ต้องลงมาตรงนี้นะครับมีคนต่อว่าต่อขานทำไมต้องไปว่าเขาด้วยเขาจะใช้อะไรก็เป็นสิทธิของเขาเขาก็คนเขาก็เป็นมนุษย์เท่ากับพวกเราทุกคนถูกต้องแต่ใช้แล้วเวลาคุณลำบากแล้วมันไม่มีถูกไหมนะฮะต้องมีค่ามันมีตัวอย่างไม่ใช่มีแต่เรื่องใช้เงินผิดประเภทนะใช้ดีๆก็มีครับคนที่เขาไม่มีคนที่เขารู้จักนี่คุณผู้ชมไปดูหน่อยคุณยายสุทธากนาสูตรแกอายุ82แล้วนะนี่ใช่ไหมได้เงินมาแกชวนหลานสาวไปจ่ายตลาดซื้อกับข้องกับข้าวซื้อข้าวของที่จำเป็นเนี่ยใส่คอกระเช้าไปเลยดูสีหน้าแววตาคุณยายแบบดีใจอ่ะว่าเงินตรงนี้มาช่วยประทังชีวิตเนี่ยมีกับข้าวมีอะไรกินเมื่อก่อนไม่เคยได้กินอะไรวันนี้ก็ได้กินแบบนี้นะฮะบอกนี่มาเดินตลาดในรอบหลายสิบปีปกติฉันไม่มีตังค์ฉันอยู่แต่บ้านนะครับอยากได้อะไรปกติซื้อถูกๆใกล้ๆบ้านไปร้านของชำยิ้มแฉ่งเลยอ่ะถูกไหมหลานสาวมาเยี่ยมพอดีก็เลยเอ้าชวนกันขับรถพามาตลาดดีกว่าคุณยายบอกว่าก็ได้เงินมาก็อยากจะจับจ่ายใช้สอยให้มันแบบที่บ้านขาดเหลืออะไรก็จะซื้อคุณยายกระซิบบอกกับนักข่าวด้วยนะเดี๋ยวยายจ่ายตลาดเสร็จนะไอ้หนูจะซื้อลอตเตอรี่สักใบนี่เขาเสี่ยงโชคหน่อยเออเผื่อจะมีโชคดีใจคุณยายด้วยนะครับโอ้เพิ่งมาตลาดเป็นครั้งแรกนะครับแต่ที่น่าสงสารมากๆคุณผู้ชมมาดูท่านนี้หน่อยเป็นคุณตาท่านหนึ่งที่จังหวัดสงขลาค่ะนี่ๆๆที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินเนี่ยค่ะไปต่อคิวกดเงินหมื่นที่ธนาคารตั้งแต่เช้าเลยเพื่อที่จะมาใช้จ่ายแต่สุดท้ายกระเป๋า
สตางค์หายค่ะมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งโพสต์ขอความช่วยเหลือจากโซเชียลนะคะว่าให้ช่วยกันตามหากระเป๋าสตางค์ของคุณตาหน่อยมีเงินอยู่ราวๆ 9,000 บาทรวมถึงบัตรนะคะประชาชนแล้วก็บัตรต่างๆของคุณลุงด้วยหายระหว่างพื้นที่คือทางสะบ้าย้อยล่องควนคูหาเขาแดงจนมาถึงหน้างานเมาลิดค่ะที่บ้านถ้ำตลอดแล้วคุณตาเนี่ยถึงมารู้ว่ากระเป๋าตังค์หายเพราะจะซื้อข้าวหลามค่ะพอจะล้วงเอาเงินจ่ายเขาเอ้าไม่มีหายถึงรู้เนี่ยครับแต่ที่น่ารักมากๆคือคนที่โพสต์ทักแชทไปหาผู้ใหญ่บ้านหมู่5ค่ะตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยขอให้ช่วยคุณตาหน่อยผู้ใหญ่บ้านมหาฟิตนะคะท่านก็ตอบรับทันทีอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวบอกว่าจะพาคุณตาไปทำบัตรประชาชนใหม่ด้วยนะคะและจะพาไปเปิดบัญชีธนาคารเผื่อว่ามีใครเห็นเรื่องราวนี้จะได้ช่วยเหลือคุณตานะคะครับทีนี้ล่าสุดครับผู้ใหญ่บ้านมหาฟิตเนี่ยอัปเดตผ่าน Facebookมีคนโอนเงินช่วยคุณตากาเดจินตราเนี่ยนะฮะจำนวนมากเลยแล้วก็ปิดบริจาคไปแล้ว8โมงนี้เองนะฮะไม่รับแล้วยอดล่าสุดที่เข้าช่วยคุณตาเท่าไหร่คะ 545,297 บาท86สตางค์เดี๋ยวนะจากได้เงินหมื่นหายเพราะกระเป๋าสตางค์หายทีนี้คนบริจาค 500,000 กว่าแต่เรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครมันมีดราม่าตามมามีชาวบ้านที่รู้จักกับคนในหมู่บ้านเดียวกันคุณตาเนี่ยเขาบอกงี้มีการแปะเลขบัญชีตัวเองเพื่อเปิดรับบริจาคเพื่อเอาเงินไปให้ลูกสาวนะครับส่งต่อให้คุณพ่อชาวเน็ตเขาก็โอนเข้าไปบอกเบอร์บัญชีนะเบอร์ลูกสาวใช่ไหมโอนเข้าไปจำนวนมากจนคนต้นโพสต์ออกมาเตือนห้ามโอนเงินไปนะเพราะลูกสาวคุณตาเนี่ยที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะเขาระบุว่าไม่เคยมาดูดำดูดีเดี๋ยวนะแล้วพอเกิดเหตุการณ์พลเมืองดีที่มาช่วยคุณตาเห็นเงินเยอะลูกสาวดันโผล่เหรออ่ะมีคนเอาบัญชีลูกสาวไปแปะไว้เงินก็เข้าบัญชีลูกสาวเพื่อจะเอาให้คุณพ่อแบบนี้เขาบอกอย่างนี้แต่ที่ผ่านมาไม่เคยดูดำดูดีอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันค่ะเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความชัดเจนคุณผู้ชมเดี๋ยวลูกสาวจะโดนกล่าวหาเราถามผู้ใหญ่บ้านอีกทีนึงผู้ใหญ่บ้านบอกผมก็ได้ข้อมูลตรงนี้เหมือนกันและยังเป็นห่วงอยู่เลยที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาถูกยึดบัตร ATM จนใช้ไม่ได้นะครับรัฐโอนเงินอะไรมาให้คุณตาก็ไม่มีใช้นะฮะผู้ใหญ่บ้านก็เลยให้บัตร ATM สมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้กับคุณตาแต่ไม่บอกรหัส ATM และรหัสปลดล็อกแอปธนาคารกับคุณตาคือถ้าอยากจะได้เงินให้มาหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดูแลด้วยนี่นะครับเราพยายามจะทักไปติดต่อลูกสาวเหมือนกันนะผู้ชมฮะเพื่อที่จะได้ชี้แจงหน่อยสิมีปัญหาแบบนี้มีคนกล่าวหาแบบนี้มันแท้จริงอย่างไรยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วกันครับคุณผู้ชมครับฝากถึงลุงป้าน้าอานะหลายคนที่รอรับเงินหมื่นอยู่วันนี้ทางธนาคารเขาไม่ได้โอนเสาร์อาทิตย์ไงแต่มันมีขั้นตอนแบบนี้นะครับวันนี้วันที่28ถูกไหมฮะจะไปโอนทีคือ30กันยายนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงท้ายด้วย8กับ9วันนี้อาจจะต้องรอไปก่อนนะใช่หรือบางส่วนที่โอเคละอาจจะอยู่ในกลุ่มเปราะบางได้ยังไม่ได้เงินอันเนี้ยมันจะมีการมันการเรียกโอนซ้ำมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างอ่ะปัจจัยเรื่องแสดงตัวตนเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะครับโอ้แต่ห่วงคุณตาท่านนี้จริงๆนะเดี๋ยวคงจะต้องมีหน่วยงานอะไรเข้าไปดูหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสอบเดี๋ยวรอลูกสาวคุณตามาชี้แจงคือคนใจดีอ่ะช่วยมาตั้ง 500,000 อ่ะใช่ไงแล้วเงินถึงตาไหมอ่ะน่าเนี่ยต้องมีคนมาดูแลเงินตรงนี้นะคะเพราะคุณตาเองแกจะกดเองก็แต่บอกไว้ตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือข้อมูลที่ได้มายังไม่ได้คุยกับลูกสาวใช่นะครับว่าจริงไม่จริงเป็นการกล่าวหาเป็นอะไรหรือไม่เดี๋ยวตามมาให้ฮะ